ก็คือตอนจะมาเนี่ยฮะก็เขาก็ถามกันว่าเอ๊ะแบบปกติถ้ามาต่างจังหวัดก็น่าจะแบบมีไลฟ์เคสหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองหาดูแต่ว่าน่านก็เป็นจังหวัดที่มีวัดเก่าแก่เยอะแยะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นที่เหมือนกับไปไซซีอิ่งไปแบบสวยศิลปะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะครับก็เลยเขาก็เลยอยากได้วัดที่แบบว่าเฮ้ยมันมีซัมติงอ่ะมันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือเฮี้ยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละก็ลองหาดูก่อนมาแล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าที่ไหนเพราะว่ามันหายากครับปกติถ้าเซิร์ชไปมันก็จะมีแต่ที่ท่องเที่ยวแล้วก็สักพักก็เลยคิดว่าเออก็ไหนๆมาแล้วก็อยากให้พี่ๆเขามาแล้วก็แบบได้เจออะไรดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็ได้ฮินช์มานิดนึงก่อนว่าเชียงกลางเราให้ไปเชียงกลางผมก็ถามอะไรซัมติงแถวนี้ครับว่าไปที่ไหนดีเขาก็ให้บอกว่าเชียงกลางเราก็โอเคไม่รู้หรอกก็ไปก็เดินทางไปวัดอื่นนู่นนั่นแล้วก็แบบตกลงมันมีสุดท้ายก็เลยได้ไปเจอวัดหนึ่งซึ่งก่อนไปครับก็คุยกันอยู่ในรถตู้เราไปกันรถตู้กันสองสามคันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่นั่นมันคืออะไรรู้ว่าเป็นวัดหนึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณอายุหลายร้อยปีแล้วก็มีเป็นที่นั่งเป็นนาคเป็นนาคสองตนใช่ไหมครับแล้วก็ได้ปริศนามาเยอะพอสมควรว่ามีต้นโพพันปีก็วิหารก็จะมีเรื่องราวของพระมาลัยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถบนี้แถบภาคเหนืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนลูกแก้วตอนแรกยังไม่รู้ลูกแก้วอะไรเป็นลูกแก้วแบบเก่าแก่แล้วก็มีคือมีเยอะแยะมากแล้วอันจริงคือไฮไลท์มีอยู่2เรื่องค่ะแต่ว่าตะกี้ไปไลฟ์นี่ดูเฮฮาปาร์ตี้มากเลยครับแต่จริงๆมันไม่ค่อยปาร์ตี้เท่าไหร่ คือเรื่องนึงเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติที่อาจเป็นหนึ่งในที่ที่แบบว่าถ้าใครอยากจะมาไหว้แล้วได้แบบกำลังใจเรื่องอะไรร่ำรวยอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจเฉยนะไหว้เอาทรัพย์นี่เหรอใช่เพราะว่ามันมีประวัติตำนานนะครับว่าเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยของประเทศลาวเดินทางมาแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ใต้วัดนี้แล้วก็แบบคือด้วยความที่เป็นศึกสงครามท่านก็แบบว่าเหมือนไม่เอาละไม่อยากจะทำสงครามแล้วก็เลิกแล้วก็ทิ้งทั้งทรัพย์สมบัติทั้งอาวุธทั้งหลายแหล่ไว้ใต้วัดเนี่ยแล้วก็มีพระขึ้นมาเขาก็เลยมีกิมมิคในการมีการเหมือนกับส่งน้ำรถน้ำและน้ำเนี่ยมันก็จะผ่านไม้ที่ทำมาจากต้นขนุนแล้วก็ลงไปที่ทรัพย์สมบัติที่อยู่ด้านล่างใต้ดินก็ตอนแรกเขาจะไปหานั้นแต่พอดีเจ้าว่าท่านก็พาไปเรียบร้อยแต่จริงๆมันมีไฮไลท์อันนึงก็คือว่าระหว่างวัดเนี่ยครับมันจะมีเหมือนแม่น้ำขั้นกลางแล้วก็จะมีสะพานเนี่ยข้ามไปเกาะหนึ่งแต่ว่าที่เราไปเนี่ยมันยังไม่มืดก็คือตรงนั้นเราก็ไม่กล้าบอกใครนะจริงๆก็ไม่กล้าบอกว่ามันมีแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสะพานนั้นมันมีตำนานที่มาที่ไปว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันตรงนั้นน่ะตรงแถวนั้นน่ะเขาเรียกว่าหนองแดงครับซึ่งเรียกว่าหนองแดงตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าหนองแดงแต่จริงๆแล้วพอไปถึงเนี่ยเราก็เห็นว่ามันคือแม่น้ำที่ตอนนี้มันแห้งแล้วนะครับมันเต็มไปด้วยสีแดงแล้วก็สมัยก่อนเป็นสะพานไม้นะฮะเป็นสะพานไม้ที่เขาแบบสานกันแล้วก็มีแบบผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงไปแล้วก็ไปเปลี่ยนปรากฏว่าจริงๆแล้วพอวันนี้เราไปเสร็จเนี่ยเดินข้ามสะพานผ่านไปที่เกาะนั้นตอนช่วงเย็นเย็นอยู่ยังไม่ได้ค่ำมากแล้วตอนนั้นก็จะมีเมนของวัดตั้งอยู่โดดๆเลยแล้วเงียบสนิทเลยคือจะบอกว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยไปถึงเนี่ยก็มีพี่เขาก็ได้ไปเจอบางอย่างนั่งอยู่กันเป็นสิบเลยนั่งรอเป็นสิบใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นก็พระลูกวัดเนาะก็หลวงพี่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนแถวนั้นเลยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าที่มีเขาไปสร้างเมนอยู่ใครก็ตามที่ไปมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้มันจะสั่นต้นไม้มันจะสั่นเหมือนทักทายเวลาคนเดินเข้าไปทุกๆวันแรมวันค่ำเลยขึ้น15ค่ำอะไรพวกเนี้ยแรม8ค่ำเนี่ยเข้าไปใครเข้าไปก็ตามเนี่ยต้นไม้มันจะสั่นเหมือนทักทายเหมือนแบบจะถามว่าไปไหนมาคนแถวนั้นเขาก็จะรู้เขาจะตอบว่าไปทำนามาไปเก็บผักมานู่นนี่นั่นต้นไม้มันจะหยุดสั่นถ้าไม่ตอบก็จะสั่นไปเรื่อยเหมือนทักทายก็แล้วเขาไปเหมือนแบบดูไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคือตรงนั้นเนี่ยมีเป็นร้อยเลยแล้วที่เห็นนี่คือเขาเป็นเหมือนคนเราปกติไหมคะพี่บีที่เป็นร้อยเนี่ยเขาดูน่าพัฒนาไหมมันก็ดูจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะการเวลามันผ่านมานานแบบเป็นหลายร้อยปีอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเบอร์นั้นเนื่องจากว่าก็เพิ่งบารมีวัดเนาะตรงนั้นก็มีวัดก็เขาก็มีคนทำสะพานเนี่ยเพื่อเชื่อมโลกนั้นกับโลกนี้จุดเชื่อมก็จะมี
ช่เพราะตรงนั้นนะครับสาเหตุที่ชื่อหนองแดงก็คือมันมีเลือดที่นองตอนน้ำมันเป็นสีแดงครับก็คือสมัยก่อนเกิดสงครามแล้วตรงนั้นก็เป็นที่ฝังศพเป็นป่าช้าคนตายกันเป็นแบบเป็นหลายร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยครับประทับถมกันแล้วเกาะนั้นก็เลยเป็นเกาะป่าช้าแล้วการแต่งกายเขาเป็นยังไงครับพี่บีด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนอีกยุคนึงแต่จริงๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเขาก็แต่งตัวในยุคเขาแหละเนื่องจากว่าเรียกว่าเขาก็มีสัญญาเก่าเนาะมีความจำได้หมายรู้ว่าในสมัยตอนนั้นเขาแต่งกายแบบนี้พูดจาลักษณะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยจริงๆอาจจะดูว่าเรื่องราววัดนี้ไม่ได้แบบโอ้ดูแบบว้าวแบบยิ่งใหญ่โตมากครับแต่ว่ามันเป็นที่ที่เหมือนกับตัวเชื่อมอย่างนึงที่ใช้ศรัทธาคนนะครับสร้างวัดนี้ขึ้นมาเรื่องราวของความงดงามของบุคคลที่เป็นกษัตริย์แล้วก็วางมือจากสงครามมาใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายพอมันมีศรัทธาตรงนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่เชื่อมต่อที่คนตายเยอะๆตรงนั้นมีอาจจะเขาเราเรียกกันว่าผีเนาะผีตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยครับก็สามารถพึ่งใบบุญตรงนี้ได้ข้ามไปข้ามมาได้สะพานก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกวิญญาณเลยทำนองนี้ครับขออนุญาตถามแบบคนขออนุญาตถามแบบหนูแบบคนโง่ๆเลยพี่บีแล้วทำไมเขาถึงยังอยู่เขาไม่ไปเกิดอ่ะพี่บีเนื่องจากว่าคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ที่อยู่เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันคือคนมันยึดติดอะไรสักอย่างใช่ไหมครับมันถึงจะอยู่อ่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยน้อยมากๆแต่นี่คือมันเกิดจากศึกสงครามแล้วเขาก็มีความอาฆาตแค้นเครียดแค้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยติดอยู่ก็เลยเป็นภารกิจว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปปลดปล่อยเขาอะไรโอ้โหเป็นร้อยๆเอ้ยร่วมบุญด้วยดิพี่บีได้ครับเดี๋ยวจะไปปลดปล่อยเขาเอ้ยแต่วัดนี้มีคนถามเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อกี้คือไหว้แล้วก็เสริมกำลังใจเรื่องทรัพย์จางเหลือเกินชื่อวัดอะไรพี่บีวัดหนองแดงครับวัดหนองแดงใช่ไหมพี่บีนั้นขอทราบกลยุทธ์พี่บีล่วงหน้าหน่อยได้ไหมคะว่าไอการที่จะไปปลดปล่อยวิญญาณที่มีความผูกพันกับตรงนั้นมานานเนี่ยพี่บีจะมีกลยุทธ์อะไรไปเกลี้ยกล่อมเขาคะขอทราบล่วงหน้าคือผมก็ไม่ค่อยมีพิธีกรรมอะไรนะฮะคือก็เคยทำแบบนี้มาที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเวลาแบบว่ามันเยอะๆเราก็ไปนั่งผมก็จะไปนั่งข้ามคืนนั่งนานๆนั่งแล้วก็เหมือนกับพยายามทำสมาธิแล้วก็คุยกับเขานั่นแหละครับว่าแบบยึดอะไรติดอะไรจะไปอยู่ทำไมอะไรเงี้ยก็แค่บอกกล่าวว่าจะอยู่ทำไมก็ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ค่าทรงค่าสึกอะไรก็ตายหายกันไปหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไปอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องยึดติดแล้วใช่ใช่ครับก็อยู่นั้นก็รับบุญแล้วก็นอกจากรับบุญแล้วก็ปลดแบบต้องปลดปล่อยตัวเองต้องทำความเข้าใจว่าไม่อยู่แล้วก็ไปไหนก็ไปที่ชอบก็ดีแล้วอะไรเงี้ยตอนที่พี่บีไปปลดปล่อยเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือทางทีมงานต้องไปอยู่ด้วยสามารถบันทึกภาพได้ไหมคะหรือว่าพี่บีต้องไปคนเดียวปีกวิเวกไปเลยจริงๆก็ไปได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับผมได้หรือเปล่าเพราะอย่างแบบครั้งที่แล้วตอนไปภูเก็ตก็ผมก็อยู่ถึงแบบตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยอยู่ทั้งคืนอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กันไม่ไหวคือก็จะถ้าสมมติว่าบันทึกภาพจะเห็นพี่บีนั่งทำสมาธิโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยอะไรประมาณนั้นครับอาจจะพูดบ้างถ้าแบบสะบดบ้างถ้าเกิดรำคาญอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูในช่องของพี่บีก็จะเห็นแบบถ้าทีมงานไหวเขาจะถ่ายต่อแต่พี่บีเนี่ยก็คือเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเราอยากทำภารกิจให้มันสำเร็จใช่ครับก็พยายามจะปล่อยให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับพี่บีแล้วอย่างที่วัดหนองแดงถ้าเรากลับไปอีกครั้งนึงอ่ะครับพี่บีคาดการว่าการเจรจากับกลุ่มคนเหล่านั้นที่ยังยึดติดอยู่จะยากง่ายยังไงไหมคะผมคิดว่าไม่น่ายากคิดเองนะเพราะว่าเหมือนมันก็แค่ว่าไม่ได้มีใครไปบอกจริงจังสำหรับคนที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่เท่านั้นแหละแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่ายากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สัปปายะมากๆที่แบบมีพระครูบาอาจารย์ท่านก็ดีคนใจบุญใจกุศลเพราะมันเกิดจากศรัทธาคนตรงนั้นเยอะครับวัดจากสร้างจากศรัทธาไม่ได้สร้างจากอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรก็ดีมากเอาเป็นว่าถือว่าเป็นคือเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆเผื่อเป็นทริคเล็กน้อยว่าปีใหม่ใครอยากจะแบบเสริมเพิ่มกำลังใจแล้วมาเที่ยวทางเหนืออะไรเงี้ยครับอากาศดีๆก็มาก็แนะนำว่าเป็นหนึ่งในวัดที่แนะนำแล้วกันครับว่ามาแล้วก็แบบรู้สึกว่าทำอะไรมันติดขัดกับชีวิตเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกอะไรเข้ากระเป๋าหน่อยอันนี้จริงๆอ่ะแทบจะใบ้แล้วนะมาเถอะถ้าใครไม่ไหวก็มาเถอะแต่ไม่อยากพูดตรงๆอันนี้คือไฮไลท์ของวันนี้เลยอังคารคลุมโปง